นุนโดย Mitsubishi Mirage และ Atrasไทยพลัสศูนย์บริการเช็ครถเปลี่ยนยางน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟกลับเข้าสู่รายการ The Red Ribbon ไฮโซโมยะบททดสอบที่3นะครับบททดสอบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นของที่มีราคาแพงที่สุดในโลกว้าวเลยใช่ไหมคะเราแค่ได้ยินคำนี้คำเดียวเนี่ยทุกคนรู้สึกเลยว่ามันว้าวเพราะมันคือกาแฟไฮโซเฮ้ยจริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้ค่ะเรื่องของกาแฟเนี่ยที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเรารู้จักกันดีก็คือกาแฟขี้ชะมดซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 50,000 บาทแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะสถิตินี้มีคนทำลายลงไปเรียบร้อยแล้วคุณรู้ไหมมันคือกาแฟของไทยนะกาแฟของไทยค่ะราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 120,000 บาทมันคือกาแฟขี้ช้างและกาแฟไฮโซที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็คือกาแฟขี้ช้างซึ่งสาเหตุที่กาแฟนี้มีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ 120,000 บาทก็คือกระบวนการผลิตอันสุดพิเศษนั่นเองครับกาแฟที่เราคัดมาเนี่ยต้องเป็นกาแฟปลอดสารเคมีหรือเป็นกาแฟออร์แกนิกเท่านั้นนะครับกว่าจะช้างจะทานได้เนี่ยต้องทำความสะอาดอย่างดีเพื่อมั่นใจว่าปลอดภัยกับช้างนะครับเมื่อทานแล้วคัดแยกออกมานะครับเมื่อคัดแยกออกมาแล้วเนี่ยเราจะผ่านกระบวนการตั้งแต่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆบ่มนะครับใช้เวลาร่วม 2-3 ปีหลังจากนั้นมาสีเป็นสารกาแฟเมื่อสีเป็นสารกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคัดแยกอีกครั้งนึงอีกนะครับให้ได้ตัวพรีเวอรี่ซึ่งกาแฟขี้ช้างผลิตในแต่ละครั้งเนี่ยกาแฟสดที่เป็นผลสุกเนี่ย100กิโลจะให้กาแฟขี้ช้างแค่ประมาณ3กิโลเท่านั้นนอกจากกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันรสสัมผัสของกาแฟยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครจนทำให้ได้รับคำชื่นชมจากหมู่นักชิมและสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายไกลถึงต่างประเทศซึ่งวันนี้เราดาราจะต้องทดสอบกาแฟทั้งหมด3แก้วด้วยกันครับ1แก้วก็คือกาแฟขี้ช้างที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกส่วนอีกแก้วนึงก็คือกาแฟสดปกติจากร้าน Number One Coffee ราคาแก้วละ80บาทและอีก1แก้วเป็นกาแฟผงแบบซองราคาซองละ30บาทเดี๋ยวเราต้องมาดูกันละครับว่าดาราของเราจะสามารถทายกาแฟไฮโซในบททดสอบนี้ได้ถูกต้องหรือไม่คนที่ตอบถูกเราแจกโบไป2โบนะเยอะจัดนะเยอะอยู่แล้วนะเราเปิดโอกาสให้อย่างนี้ค่ะให้ทดสอบกันเป็นทีมได้ทดสอบทั้งคู่นะคะมาเป็นทีมเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับเอาเว้ยมาพี่ใหญ่ชื่อมาดันมาสำหรับบททดสอบนี้นะครับต้องบอกนะฮะว่าเราจะเสิร์ฟทีละแก้วนะครับกาแฟแก้วหมายเลข1ครับเชิญเสิร์ฟให้กับไฮโซของพวกเราได้เลยครับอาจจะต้องดมก่อนนะฮะดูพี่วิลลี่ฮะมาให้สุดเลยนะฮะต้องบอกค่ะว่าอันนี้เนี่ยเป็นกาแฟมาจากทางใต้ค่ะเฮ้ยอันนี้เป็นกาแฟโรบัสต้าทำไมถึงเป็นโรบัสต้านี่กินดินของแบบเหมือนชายเลนนิดหน่อยโอ้โหเดี๋ยวพี่หอยกินหมดแก้วแล้วฮะขออีกแก้วได้ไหมฮะผมจะไม่ช่วงนี้ง่วงไม่ได้กินกาแฟมาหรอว่าอันนี้คือไม่รู้เรื่องหรือว่าหิวฮะผมยังไม่รู้รสเลยผมแก้วต่อมาเลยครับอุ๊ยอันนี้มันเป็นสีคนละสีเลยอันนี้จะสีน้ำตาลอ่อนอันนี้กลิ่นคุ้นๆน่ะกลิ่นคุ้นๆกลิ่นที่เราคุ้นเคยกลิ่นเหมือนเนี้ยกลิ่นอะไรคะกาแมกวนอ่ะเดี๋ยวๆๆๆให้ชิมกาแฟคุณได้กลิ่นกาแมเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนกาแมพี่เชาครับพี่หอยอร่อยหรอแก้วนี้แตกต่างจากรสนิยมไม่มีแก้วแรกยังไงบ้างฮะกลิ่นรสสีแตกต่างหมดทุกอย่างสามแบบแตกต่างหมดอันเนี้ยผมทานไปแล้วเหมือนกับยาจีนที่อากงผมให้กินไปหาซื้อได้ที่เยาวราชแก้ไข้แก้ร้อนในชื่อว่าเสกตีมั่นใจ
กันครับ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 พี่หอยเอาแก้วที่3มาเถอะครับคุณอยากกินเหรอครับตาคู่แข็งหมดแล้วเอาแก้วที่3มาเสิร์ฟเลยอุ๊ยสีเหมือนสีก็แตกต่างกันนะสีอ่อนเลยอ่ะอ่อนสีอันนี้ก็จะไม่เหมือนอันอื่นอีกสีตรงกันข้ามมากเป็นยังไงคะอันนี้อันนี้กลิ่นโอเคเชียร์ดูจริงจังจริงจังมากแก้วนี้นะฮะแก้วนี้เป็นแก้วที่สีน้ำตาลที่สุดค่ะในบรรดา3แก้วแล้วก็ไม่ข้นเท่ากับ2แก้วแรกเป็นยังไงคะอันนี้ชิมเข้าไปละลองชิมฮะชิมได้เลยครับอันนี้เปรี้ยวนำเปรี้ยวนำคุณดิฉันจะบอกนะคะว่าความเปรี้ยวของไม่เปรี้ยวของกาแฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พันอย่างเดียวอ้าวแล้วมันอยู่ที่มันอยู่ที่การคั่วระยะเวลาในการคั่วด้วยนี่ทีมที่ชิมและกินกาแฟเยอะที่สุดอ่ะคือทีมพี่วิลลี่กับพี่หอยเขากินหมดเลยว่าพี่หอยโกรธใครอ่ะทำไมคุณตาแข็งได้ขนาดนั้นคะคุณโกรธใครฮะไม่พอใจไม่ใช่ตาแข็งอย่างเดียวตอนนี้ตัวกูแข็งหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราให้ทุกคนกลับเข้าประจำที่แล้วไปเตรียมคำตอบไว้ดีกว่าในใจมีกันหมดแล้วนะคะเชิญค่ะใครจะรู้อ่ะข้อนี้เราไม่ต้องถามแล้วพอดูจากความมั่นใจแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วชูป้ายครับชูนะยกค่ะอุ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 อะไรอ่ะเบอร์หนึ่งอันนั้นเบอร์สามหนูเขย่าแล้วเขย่าแล้วทีมผู้ประตูชาเลนจ์ก่อนเลยคู่คุณเนี่ยตอบตรงข้ามคือคู่ของคุณเชียร์และคุณวิลลี่กับคุณหอยใช่ต้องเป็นพี่วิลลี่ผมต้องการทำลายเขามาตั้งนานแล้วฮะผมมีความรู้สึกว่าเขาคือไฮโซจอมปลอมฮะเชิญเลยครับผมขอชาเลนจ์ครับคุณวิลลี่กับคุณหอยด้วยจัดสองโมฮะเฮ้ยสองเองเหรอเราสามนะอ๋อสามก็ได้เพราะว่าผมมีเยอะอยู่แล้วถ้าสามโมนั้นแล้วคุณชนะครับคุณชนะไปเลยแต่ถ้าคุณแพ้นะฮะคุณล่วงไปอยู่ Hall of Shame เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนดีกว่าว่ากาแฟขี้ช้างที่แพงที่สุดในโลกคือหมายเลขอะไรอะคุณกาแฟขี้ช้างที่แพงที่สุดในโลกคือหมายเลข3เดี๋ยวนะลูกหมายเลข1 นะครับผมเป็นกาแฟที่มีราคาแค่80บาทครับบอกแล้วว่าหลัก10เห็นไหมแก้ว2นี่คืออะไรอ่ะคุณรู้ไหมว่ากาแฟแก้ว2ราคาอยู่ที่30บาทโหถูกสุดเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าแต่ละแก้วแตกต่างกันยังไงวันนี้เราให้เจ้าของเขามาแนะนำด้วยตัวเองเลยนะคะขอเชิญคุณวีธนบดีพรหมสุขเจ้าของกาแฟขี้ช้างค่ะเจ้าของกาแฟขี้ช้างของเราคุณวีคุณวีขารสสัมผัสของกาแฟขี้ช้างกับกาแฟอื่นๆมันต่างกันยังไงก็กาแฟขี้ช้างจะมีความนุ่มกว่ากาแฟปกติทั่วไปเนื่องด้วยว่ากาแฟขี้ช้างเนี่ยเราใช้สายพันธุ์อาราบิก้าแล้วก็ใช้ผลสุกแดงดำเท่านั้นก็คือผลสุกที่แดงจัดช่วงประมาณปลายพฤศจิกาถึงต้นธันวาเท่านั้นแล้วช้างนี่ต้องกินเยอะแค่ไหนฮะประมาณอยู่ที่ 5-10% ของอาหารหลักต่อวันสมมติว่าช้างกินเข้าไปประมาณ100กิโลเนี่ยจะให้กาแฟแค่3กิโลนะครับแต่ทีนี้ตัวที่ผมนำมาให้ในรายการนี่คือตัวที่แพงที่สุดของบริษัทนะครับก็คือกิโลละ120ตัวเนี้ยจะคัดจาก3กิโลครับก็คือจะได้แค่ 5% ของ3กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้นี่เราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับครับก็หาซื้อได้ที่ห้างสยามพารากอนนะครับเอ็มโคเรียมเอ็มโคเทียแล้วก็ร้านกาแฟชั้นนำทั่วประเทศวันนี้ขอบคุณคุณวีมากเลยค่ะขอบคุณครับในบททดสอบสุดท้ายทีมของดีเจมะตูมและคุณแอร์ตอบถูกต้องได้รับโบจากทางรายการเพิ่มขึ้นอีก2โบแถมยังสามารถเชลเลนโบจากคุณวิลลี่และเสนาหอยมาได้เพิ่มอีก3โบทำให้ตอนนี้ดีเจมะตูมและคุณแอร์กลายเป็นทีมที่มีโบเยอะมากที่สุดคว้าตำแหน่งผู้ชนะประจำสัปดาห์ไปครองและผลักให้ทีมของคุณวิลลี่และคุณหอยตกไปอยู่อันดับบวยกลายเป็นต้องถูกประจานบน Hall of Shame หรือหออัปยศเป็นทีมแรกไปเลยทันทีครับและแบบทดสอบสุดท้ายนะครับที่จะวัดความเป็นไฮโซของพวกคุณนะครับซึ่งแบบทดสอบจะเป็นยังไงห้ามพลาดช่วงหน้าครับ